ล่าสุดกรณีของผู้ว่าหมูป่านะครับทางคณะบดีของทางสิริราชเปิดเผยครับว่าวันรุ่งนี้ครับจะมีการเคลื่อนร่างผู้ว่าหมูป่าไปยังวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับเรื่องนี้ครับทางนายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลกล่าวครับว่าจากการพูดคุยกับทางนายกเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีภริยานะฮะของทางผู้ว่ารงศักดิ์นะครับ บอกว่าพูว่หมูป,ป่าได้จากไปอย่างสงบเวลา17.45นาทีของวันนี้21มิถุนายนที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับหลังจากเข้ารับการรักษาด้วยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลสิริราชมาสักระยะหนึ่ง ซึ่งขอความเสียใจขอ,สจขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวโดยทางพู้ว่านรงศักดิ์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมาสักระยะแล้วอย่างไรก็ตามทราบว่าว,วันรุ่งนี้22มิถุนายนครับจะมีการเคลื่อนร่างพู้ว่านรงศักดิ์ไปยังวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนและมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพด้วยครับ